สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอ็มจากจิตโฟเดฟวันนี้จะมาพูดในหัวข้อของการดาวน์โหลดและติดตั้ง QGIS กันนะครับครับผมเริ่มแรกสุดเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ Google ครับจากนั้นค้นหาคำว่า QGIS ครับแล้วก็กด Enter ครับเลือกเว็บไซต์แรกที่เห็นเลยครับโอเคครับจากนั้นเราจับเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ QGIS แล้วนะครับเลือกที่ดาวน์โหลด Now ครับอันนี้เป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาดาวน์โหลดตัว QGIS เวอร์ชันล่าสุดนะครับให้ตรงกับรุ่นของ Windows ของเราปกติแล้วจะเป็น64บิตนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับคราวนี้รอดาวน์โหลดสักครู่นึงนะครับอาจจะใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับสปีดของอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วคราวนี้ให้เรากดที่ไฟล์เลยครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาหลังจากนั้นนะครับถ้าใช้ Windows 10นะครับก็ตอบ Yes ไปครับเขาจะถามว่าเราต้องการจะเปิดโปรแกรมนี้หรือไม่หลังจากกด yes ไปแล้วนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับกด next นะครับกดตกลงครับ agree เลือกผ่านที่จะติดตั้งครับอันนี้เป็น DICE โปรแกรมไฟล์นะครับกด next ครับเลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งนะครับก็คือกด next ได้เลยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการติดตั้งลงที่เครื่องแล้วนะครับโดยปกติจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละท่านนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม finish ครับครับผมหลังจากนั้นก็ทดสอบครับทดสอบเปิดโปรแกรมดูครับว่าโปรแกรมใช้งานได้จริงหรือเปล่าพิมพ์ QGIS นะครับQGIS Desktop 3.8.2 รอโหลดสักครู่นะครับครับผมเปิดโปรแกรมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการติดตั้ง QGIS นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือเป็น OS X เนี่ยวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมิสเตอร์เอ็มจากจิตโฟเดฟขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ